างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าที่นี่คือเขาเรียกว่าวินเอเลฟเฟนทัวร์วินเอลให้เขาให้เขาวินเอเลฟเฟนทัวร์นี่เขาก็จะมีบริการพานั่งช้างเข้าไปในป่าไม่เคยนั่งช้างมาก่อนเลยจริงเหรอนี่ครั้งแรกใช่สวนสัมพันธ์ไม่เคยไปไม่เคยคือเคยเห็นสมุทรปราการน้องไม่เคยไปเที่ยวเลยหรือไงคือเคยไปแต่ไม่เคยขึ้นนะนี่ครั้งแรกนะเนี่ยคือที่นี่ในต่างจากที่นั่นนี่คือว่าป่าจริงๆสัมผัสธรรมชาติจริงๆน้ำตกก็น้ำตกจริงๆไม่ได้สร้างขึ้นมารู้แล้วรอเดี๋ยวคือหมายถึงว่าเส้นทางที่เราจะนั่งช้างไปเนี่ยใช่มันจะแตกต่างจากตัวอื่นที่มันเป็นธรรมชาติมากๆกว่าที่อื่นน่ะล่ะถูกต้องครับเอางี้ดีกว่าให้เลือกอันนี้เขาชื่อโจโจ้ตัวใหญ่หน่อยใจเย็นโจโจ้เอาไปหลายชิ้นละสาวน้อยอันนี้ชื่อสาวน้อยเอาตัวนี้ชื่อสาวน้อยอันนี้โจโจ้นี่สาวน้อยสาวน้อยแล้วตัวนี้ชื่ออะไรนะพี่นะสุวรรณสุวรรณงาเขายาวมากเลยชื่อสุวรรณเอางี้ดีกว่าให้บูวี่เลือกว่าไปอันไหนดีเอาสุวรรณก็ได้ค่ะไซส์กำลังพอเหมาะโจโจ้แอบตัวใหญ่แอบสูงได้ไปเดี๋ยวเราขึ้นไปขี่สุวรรณกันเข้าไปชมป่าบริเวณเขาศกลุยตื่นเต้นนะมันเป็นชาวต่างชาติได้ขี่ช้างรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันยิ่งใหญ่มากเราได้ขี่สัตว์ใหญ่ขนาดนี้แต่ที่เขา Amazing กว่านั้นคือเขาเห็นช้างเดินอยู่ในกรุงเทพอ้าวโยกซ้ายทีโยกขวาทีแม่เรียกได้ว่าการนั่งช้างลุยป่าที่ Win Eleven Tour เขาศกแห่งนี้นะครับเราจะได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอย่างแท้จริงไม่เชื่อดูกันเอาเองครับแม่งานนี้น้องสุวรรณช้างน้อยที่คุณภูริและน้องโบวี่ของเรานั่งเนี่ยพาตะลุยบุกป่าไปตามลำธารสายเล็กๆโอ้โหต้องบอกนะครับว่าเป็นการนั่งช้างที่ตื่นเต้นแล้วก็สนุกใช้ได้เลยทีเดียวครับถึงแล้วที่นี่จะเป็นน้ำตกค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลำธารที่เราเดินมาเรื่อยๆแหละแต่ว่าตรงนี้เขาก็จอดให้ช้างอาบน้ำก่อนชอบไหมมากเลยค่ะสบายอ่ะพอแบบร้อนๆแล้วมาเจอน้ำเย็นๆแบบนี้แบบสบายอ่ะเอางี้ดีกว่ามาถึงแล้วเล่นน้ำกันไหมทีนี้เล่นเลยเดี๋ยวโบดูเดี๋ยวพี่แช่น้ำให้ดูก็ได้มาแอบดูเขาโฟจะว่าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมไฮไลท์ในการมานั่งช้างลุยป่าของที่นี่เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นมนต์เสน่ห์ของน้ำตกแอ่งเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าเขาแบบนี้แหละครับงานนี้คุณภูริถึงกับอดใจไม่ไหวนะครับไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วขอกระโดดน้ำเล่นสักหน่อยหนึ่งอ่ะลุยตามสบายครับท่านเออชอบมากเลยในการมาที่น้ำตกมันทำให้เรารู้สึกว่าเฟรชพร้อมรู้สึกว่าเราแบบเหมือนแบบชาร์จแบตอ่ะใช่จริงแต่เหมือนเมื่อกี้มีโดนแดดโดนอะไรมาด้วยแล้วแบบพอมาเจอน้ำเย็นๆที่ร่มๆแบบนี้แล้วมันแบบสดชื่นเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาบูวี่ไปเขื่อนละกิจกรรมอะไรอ่ะที่เดียวด้วยแบบเนี้ยกิจกรรมอะไรอ่ะบูวี่ถึงแล้วที่นี่คืออ่างเก็บน้ำบริเวณหลังเขื่อนแล้วเขาบอกว่าเข้าไปข้างในนี่ยิ่งสวยกว่านี้เยอะมากเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะพาโบวี่ไปทำกิจกรรมคือว่าเราจะไปส่องสัตว์ตอนกลางคืนอ๋อเนี่ยเหรอที่บอกว่ากิจกรรมที่โบไม่เคยทำถูกต้องเคยทำปะล่ะไม่เคยจริงแต่ว่าก่อนอื่นต้องไปแวะที่แพภูตะวันก่อนที่นั่นเขาก็จะมีอาหารมีอะไรรอเราอยู่เดี๋ยวเขาจะมีไกด์พาไปดูสัตว์ตอนกลางคืนก็คือเดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปแล้วไปที่แพก่อนทานข้าวเย่ๆแล้วเราไปเที่ยวกันไปเราอยู่พี่แป๊ะสวัสดีครับพี่แป๊ะพี่แป๊ะแห่งแพภูตะวันพี่แป๊ะจะเป็นไกด์ในการพาเราไปส่องสัตว์คืนนี้และปกติสัตว์ที่เราเห็นง่ายๆพบบ่อยนี่คืออะไรบ้างครับที่อยู่ก็มีสะโพกเก้งมีกวางครับผมก็มีเลี้ยงกวางเลี้ยงกระทิงหูกระทิงครับหูกระทิงก็เห็นก็เห็นครับผมโอ้โหถ้างั้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราเอาซอฟต์ๆก่อนเก้งเกิ้งน่าจะได้เห็นกันสมมติตัวสมมติตัวกระจงอะไรแบบนี้ครับแล้วคือเราจะต้องส่องอย่างนี้ใช่ไหมต้องใช้ไฟส่องไปส่องไปนะครับส่องแบบนี้ครับส่องไปเห็นป่ากลางคืนเราจะเห็นดวงตาของสัตว์ก่อนเห็นตัวจะเห็นดวงตาก่อนนะครับ
กิจกรรมล่องเรือไนท์ซาฟารีในเขื่อนราชประภาแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นและน่าค้นหาเอามากๆนะครับแบบว่าต้องนั่งลุ้นกันแบบสุดๆเลยนะครับว่าคืนนี้เนี่ยจะมีสัตว์ป่าน้อยใหญ่ออกมาให้เราได้เห็นกันบ้างหรือเปล่าเอาเป็นว่าเราตามไปช่วยคุณภูริแล้วก็น้องโบวี่ลุ้นกันเลยดีกว่าครับเฮ้ยเอาฮูกฮูกฮูกเฮ้ยนกฮูกจริงๆด้วยอ่ะบินไปแล้วเอาบินไปแล้วนี่ออเดิร์ฟออเดิร์ฟออเดิร์ฟเฮ้ยงูจริงไหมโอ้ยจริงแล้วตาขึ้นตามันเป็นแสงวิบวับเนาะสัตว์เหรอไม่ใช่ยังไม่เจออะไรอ่ะหมอกเห็นได้หมอกลอยมาตอนน้ำอ่ะโอ้สุดยอดเลยอันนี้ถือว่ามันเป็นอุณหภูมิมันเริ่มลงไงเพราะมันเริ่มดึกแล้ว เรานั่งรอสัตว์มานานแล้วเอาล่ะแต่พี่ว่าดึกแล้วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนกันก่อนดีกว่านะครับแต่ว่าคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยจะเห็นสัตว์เยอะก็ต้องออกเร็วหน่อยแล้วก็ไปแถวต้นน้ำเนี่ยเขารับรองว่าจะเห็นสัตว์แน่นอนแต่น้องโบวี่เนี่ยพรุ่งนี้เช้าเนี่ยพี่ทำความฝันของน้องให้เป็นจริงกุ้ยหลินเมืองไทยเออกุ้ยหลินสักที ยังไม่ได้กุ้ยหลินเลยเนี่ยมาตั้งนานแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าให้เห็นกุ้ยหลินเลยโอเคนะรับรองว่าประทับใจแน่นอนแต่วันนี้เนี่ยพี่ขอนอนกลับไปเลยแล้วกันนะ ปลุกด้วยนะถึงแล้วปลุกด้วยโอเคเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะสนับสนุนโดยบาร์บีคิวพลาซ่าตัวจริงอร่อยจริงเรื่องปิ้งย่าง